ครับท่านครับและแล้วนะครับเราก็เดินทางมาถึงที่อำเภอดอกคำใต้นะครับที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือกลุ่มจักสารไม้ไผ่นะครับของกลุ่มสตรีบ้านใหม่แร่บำรุงนะครับหมู่ที่5ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับวันนี้พี่น้องชุมชนของบ้านใหม่แร่บำรุงนะครับแล้วก็ประธานสมาชิกกลุ่มประธานกลุ่มนะครับพร้อมกันต้อนรับทีมงานถ่ายทําสารคดีจากทีวีช่อง11นะครับหรือNBT นะครับซึ่งมาถ่ายทำรายการติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับท่านครับเราไปชมศิลปะการแสดงของโปรงลางของน้องเยาวชนของบ้านจำไก่กันก่อนนะครับเชิญครับต้อยทำอาชีพตรงนี้มานานหรือยังครับทำมานานแล้วค่ะนานเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักพี่ทำอะไรทำไรทำนาทำไรทำนาอู้ที่นี่ส่วนใหญ่สตรีที่นี่ก็จะประกอบอาชีพเสริมค่ะเยอะเลยนะฮะสำหรับการกู้ยืมเงินจากกองทุนมาใช่ค่ะอาชีพหลักอย่างที่พี่บอกนะคะว่าพะเยาเป็นเมืองเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพหลักเขาก็คือเกษตรนะคะครับผมเอาอันนี้เป็นอาชีพเสริมเราไปเรียนรู้การทำแบบนี้นี่คือเราทำเองทุกขั้นตอนเลยป่ะจ้ะทำเองทุกขั้นตอนเลยอ่ะเราไปได้เรียนรู้วิธีการทำแบบนี้มาจากที่ไหนครับมาจากคุณปู่คุณย่าโอ้ดีนะถือว่าเป็นแบบว่าเดิมการเรียนรู้แบบรุ่นต่อรุ่นเลยอ่ะใช่ไม่ให้มันเลือนหายไปจากสังคมไม่ให้มันเลือนหายไปจากชุมชนของเรามีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นนะเป็นภูมิปัญญาที่สร้างอาชีพได้ดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นแบบนี้การจะทำหนึ่งผลิตภัณฑ์ทำยากไหมครับทำยากค่ะยากเหรอยากทีแรกนะทำยากแต่พอทำไปแล้วก็แป๊บเดียวทำเป็นแล้วแป๊บเดียวไม่นานเอางี้อยากรู้แล้วเราทำอะไรกันบ้างครับตรงนี้อันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้เรียกกระติบข้าวก็ปกตินะกระติบข้าวแล้วมีอะไรอีกไหมที่เราทำมีนะมีอันนี้เสือมีเสือเสือกระทำมีตะกร้าด้วยตะกร้าครับผมมีอะไรอีกมาอยากเห็นน่ะโอ้โหทำหลายอย่างเลยครับมีกระดงมีโอ้เยอะเลยนะครับนี่แหละครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นงานฝีมือทั้งนั้นเลยนะครับครับผมทีนี้เราไปกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาเป็นจำนวนเงินกี่บาทครับ 30,000 บาทนะครับก็ตรงตามที่ท่านพัฒนาการได้บอกเอาไว้ครับว่าค่อยๆทักษะสตรีแห้งแล้วทำไม่แห้งแล้วทำไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นราครับก็จริงๆอย่างที่ท่านพัฒนาการได้บอกเอาไว้ว่ามันเหมือนเป็นการกระจายใช่ค่ะคือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของพะเยาเนี่ยเรามีเยอะมากเลยนะคะครับผมเกือบทุกหลังคาเรือนที่เป็นสมาชิกทีนี้เงินที่ได้รับมาเนี่ยเราก็ต้องการให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ให้อย่างทั่วถึงนะคะก็เลยวงเงินที่กู้ยืมกันตอนนี้ก็อาจจะอยู่ใน 30,000 50,000 นะคะครับค่ะก็เพื่อที่จะได้ทั่วถึงกันนะคะครับผมก็คือเป็นการเหมือนเป็นการทดลองไปก่อนเหมือนกันลองดูซิว่าเราพูดยิงกันมาตรงนี้ดีไหมดีจ้ะดีเลยเหรอจ้ะครับผมตรงนี้นี่อะไรเป็นจุดเด่นของเราในการสารไม้ไผ่จุดเด่นกระติบข้าวกับมันดียังไงผมขออนุญาตวางอันนี้ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันไข่ข้าวไข่ข้าวกระติบข้าวของเรานี่ของเรานี่ดียังไงครับผมของเราจุดเด่นนี่เทศกาลข้าวสลากจุดเด่นเลยเขาจะเอาของข้าวเป็นนั้นเป็นแทนกระติกน้ำเป็นกระแป๋งเป็นอะไรครับผมจากขวากระติกข้าวเองครับขายดีขายดีขายดีเลยจ้ะ30,000 บาทนี่ถือว่าเราสามารถคืนเงินให้กองทุนได้แบบสบายเลยป่ะจ้ะสบายสบายเลยจ้ะทำประกอบอาชีพแบบนี้เราทำทั้งปีหรือเปล่าครับทำทั้งปีจ้ะเวลากลับจากทำไรทำนาก็มาทำมาทำใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สมมุติว่าเรายังไม่ได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วเราอยากจะทำอาชีพเสริมแบบนี้มันยากไหมยากยากก็ไม่รู้จะเอาเงินทุนมาจากไหนใช่ค่ะค
ครับผมทุนเราต้องซื้อมาก่อนอุปกรณ์นะซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างแล้วแล้วถึงจะทำสำเร็จแล้วถึงมาขายได้เพราะฉะนั้นเขามีขั้นตอนของเขานะครับแล้วเราก็ออกไปขายที่ไหนบ้างขายตามหมู่บ้านครับตามหมู่บ้านกับเทศกาลวันวาเลนไทน์อ๋อวันเอาวาเลนไทน์ก็ซื้ออะไรไปซื้อของข้าวมีครบทุกอย่างเลยวันวาเลนไทน์นะนี่เทศกาลจะไปมอบไปข้าวคนแก่ครับผมอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รักเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ตามท้องถิ่นจะซื้อใช้ตามในบ้านครับผมสมมุติว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขายอย่างที่พี่ต้อยได้บอกแล้วนะครับว่าก็ขายได้ตลอดปีค่ะใช่ครับแบบนี้เรามั่นใจนะครับว่ากลุ่มนี้นี่เขาจะสามารถพัฒนาได้มั่นใจค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์กระติบข้าวก็ดีหรือว่าเขาเรียกว่าที่นึ่งข้าวนะคะคนอีสานกับคนเหนือเนี่ยจะมีวัฒนธรรมในการทานข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผลิตภัณฑ์สองอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าผลิตขึ้นมาแล้วเหลือและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาก็นำไปใช้แทนพวกพลาสติกนะคะอย่างทางเหนือนี่เขาจะมีประเพณีตาลก๋วยสลากอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปใช้ใส่ของไปถวายพระนะคะของนี้เมื่อเอาของออกแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปนึ่งข้าวได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยเราไม่ห่วงนะคะเราไม่ห่วงเลยค่ะครับค่ะมั่นใจจ้ะมั่นใจเนี่ยแหละครับมาพะเยารอบนี้คุ้มมากๆเลยครับผมได้เห็นวัฒนธรรมที่มันเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างภาคเหนือและภาคอีสานเองนะครับและเห็นความเข้มแข็งของสตรีด้วยยังไม่หมดแค่นี้ครับเราจะต้องไปอีกหนึ่งที่ด้วยกันใช่ค่ะที่อำเภอเชียงคำค่ะครับก็จะไปเห็นผลิตภัณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ส่งนอกด้วยนะคะเอาละครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปติดตามที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้อยด้วยครับขอบคุณมากครับI'm not afraid to die.